เขาก็ไม่ได้อยากโค้ชโค้ชคนไหนเหมาะกับชลบุรีเข้าไปติดต่อโค้ชคนไหนหรือเปล่าคุณกันโค้ชคงกับชลบุรีอ่ะคือกู๊ดคอมบิเนชั่นที่สุดแล้วใหม่เกล็ดเดพลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาว่ากันถึงเรื่องของโค้ชเตี้ยที่ล่าสุดประกาศขอลาออกไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณไล่เรียงหน้าเพจชลบุรีหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอนาคตของโค้ชเตี้ยตอนแรกก็ถูกตั้งคำถามหลังจากจบเกมล่าสุดนะครับเพราะว่าไม่ชนะใครเลย8เกม8เกมนั้นแพ้ถึง7แล้วก็บอกว่าเฮ้ยอนาคตคงต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวต้องไปคุยอีกทีเพจสโมสรออกมาโพสต์อย่างเป็นทางการเขาบอกว่าโค้ชเตี้ยแสดงสปิริตลาออกดึงอดุลคุมทีมขัดตาทัพโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC แสดงสปิริตประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังไม่สามารถพาทีมไปสู่จุดมุ่งหมายได้แล้วก็เลยตั้งโค้ชอดุลละศกรับบทกุนซือขัดตาทับนะครับโค้ชอดุลนี่เคยคุมมานะพิษโลกพิษณุโลกไร้พ่ายเล็กแรกไทยลีก3แล้วเขาออกทำไมมีปัญหาส่วนตัวเขาบอกแค่ว่าเป็นปัญหาส่วนตัวน่าจะกลับมาอยู่ชลบุรีไงแล้วก็เขาอยู่ชลบุรีพอดีก็จังหวะมันได้ก็เอาจริงๆในมุมของโค้ชเตี้ยเนี่ยต้องยอมรับเรื่องหนึ่งคือด้วยผลงานเนี่ยกับการที่8นัดไม่ชนะเลยจากทีมที่อยู่ท็อป3หรือว่าแต่ท็อป3แล้วอยู่อันดับ2ก็ไปมาแล้วล่วงมาณเวลานี้แล้วโมเมนตัมดูทีท่าว่ามันจะไม่จบแค่5อาจจะไปถึง7 8 9 10ก็เป็นได้กับ4นัดที่เหลือสวนทางกันแล้วมันสวนทางกับทีมที่อยู่ใต้เขาตอนนี้ด้วยอีกใช่และกลายเป็นว่าจากตอนแรกคุณนำท่าเรือคุณนำเมืองทองถูกไหมคุณนำเชียงรายทีนี้เนี่ยณตอนนี้เท่าที่เราเห็นข้อมูลก็คือโค้ชเตี้ยเนี่ยแสดงสปิริตในการลาออกเองนะรู้สึกยังไงมันก็ไม่แปลกปะแต่มันเหลืออีกแค่4เกมอีก4เกมมันแล้วเขาไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ้าวแต่ถามมองกับการว่าไม่ได้รู้เลยก็จริงแต่4เกมสมมุติว่า4เกมมันจะไปถึงจุดไม่ชนะเลยแปลว่าเขาจะไม่ชนะ12เกมเลยเหรออ้าวแล้วจะแฮปปี้มั้ยอ่ะการมองว่ามันไม่มีผลได้ผลเสียอะไรถูกมั้ยล่ะก่อนหน้านี้คือไปดูพี่บอลเขาเคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้อยากโพสต์เขาเคยโพสต์คลิปนะไปดูได้ในช่องของเขาอ่ะที่พูดกันที่สุวรรณภูมิเขาก็ไม่ได้อยากโพสต์อะไรก็ยังอยากให้เขาทำทีมต่อแล้วครั้งนี้มันเป็นการแสดงสปิริตของโค้ชเตี้ยใช่ป่ะก็เคารพการตัดสินใจเขาแหละแต่อีก4นัดอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจมันแค่4นัดอะคือสำหรับพี่รู้สึกว่าพี่เสียดายโค้ชเตี้ยเป็นหนึ่งในโค้ชไม่กี่คนที่มีเสน่ห์บางอย่างที่โค้ชไทยไม่ค่อยมีนึกออกไหมเอาไม่งั้นเขาคงไม่ถูกเรียกว่าเป็นมูรินโญ่หรอกแต่เสน่ห์ตรงนี้มันหายไปในช่วงหลังๆแล้วพอเขาแพ้เยอะๆพี่ก็เลยเสียดายพี่รู้สึกว่าแหมทีมแบบชลบุรีถามว่าปวดตอนนี้มันมีข้อหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ส่งผลดีหรือผลเสียอะไรไหมอะเพราะว่าเขาจะตกชั้นก็ไม่ตกหรอกเขาจะไปแชมเปี้ยนลีกป่ะก็ไม่ได้ไปบอลถ้วยก็ไม่มีแต่สำหรับพี่นะคีย์หลักๆมันคือการที่บรรยากาศในสโมสรมันไม่ดีแล้วและมันหาจุดเปลี่ยนไม่ได้8นัดนี่มันกี่เดือนลองคิดดีๆ8นัดเนี่ยต้องมีเกือบ2เดือนนะ2เดือนเนี่ยหาชัยชนะไม่ได้เลยเอาจริงๆยังไม่ใช่แค่2เดือนด้วยซ้ำเพราะเราหยุด FIFA Day ไปอีกนะมันเกิน2เดือนนะไอ้เรื่องเนี้ยพี่ว่ามันก็คงเป็นหนึ่งในตัวคิดของสโมสรแหละว่าแต่ปลดมันก็ไม่ตกชั้นนะหรือไม่ปลดแล้วจะดีมันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วตัวแปรมันคงคือเรื่องของบรรยากาศมันคงอึมครึมจนแบบหาอะไรหาทางออกไม่ได้อ่ะสมมุติแพ้หมดอ่ะสมมุตินะสมมุติโค้ชเตี้ยอยู่ต่อแพ้หมด12นัดเสมอ1แพ้11นะสมมุตินะแล้วมึงคิดว่าจบฤดูกาลไปแบบ12นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยแล้วมึงคิดว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ดีกับซีซั่นใหม่ป่ะล่ะการจบซีซั่นคือการจบป่ะระหว่างนั้นน่ะมันต้องรีเซ็ตทุกอย่างทุกๆครั้งที่เริ่มซีซั่นใหม่ก็คือสตาร์ทใหม่มันก็เหมือนสตาร์ทฟอร์มซีโร่อยู่ดิก็นั่นแหละแต่มันก็เสียดายอะใช่เขาว่าเสียดายแล้วกันสำหรับผมนะ ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้เป็นอดุลลาโซคุมขัดตาทับใช้คำว่าคุมนะครับขัดตาทับนะเพราะผมเชื่อว่าไม่มีทางที่จะใช้บังดุลเป็นเฮดโค้ชในซีซั่นใหม่เอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือก็เหมือนพี่บอยสุภชัยคมศิลป์นะเอาคนใกล้ตัวพอมีประสบการณ์มาให้สี่นัดนี้ในการรีเซ็ตอะไรใหม่ๆเพื่อหาแผนงานของปีหน้าเลือกโค้ชระหว่างรออะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเห็นเปิดสถิติของอดุลละโสคุม18นัดชนะ17เสมอ1พิษณุโลกครั้งแรกไทยลีก3กับพิษณุโลกอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่พิษณุโลกก็เป็นเต็งอ่ะถูกไหมก็เป็นบิ๊กทีมของโซนนั้นอยู่แล้วอ่ะก็จริงกับการที่ได้ฟอร์มอย่างนี้มันก็อาจจะไม่แปลกอะไรทีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่า4เกมนี้แต่เอาจริงว่าจังหวะถือว่าโชคดีนะนัดแรกเจอลำปางแต่ถ้าแพ้เลยก็บายกาผมก็อันนี้ก็คนละเรื่องกันแต่เอาเป็นว่าคุยกันเล่นๆแล้วกันนะ
คุยกันเล่นๆวงเล็บตรงนี้คุยกันเล่นๆเราลองมาคุยกันหน่อยว่าโค้ชคนไหนเหมาะกับชลบุรีซีซั่นหน้าโค้ชโจก็น่าสนใจเพราะโค้ชโจน่าจะสัญญาไม่นานนะโคราชจะเป็นไปได้แล้วโค้ชโจเนี่ยเป็นคนชลบุรีด้วยนะเขาเคยให้สัมภาษณ์นี่ว่าแบบสุดท้ายเขาก็อยากจะกลับมาทำบ้านเกิดเขาอ่ะใช่เออก็น่าสนใจอ่ะอันนี้โค้ชโจผมว่าได้อยู่อ่ะโค้ชโย่งโค้ชโจผมใส่ชื่อโค้ชธงไปเลยอ่ะในไทยลีกอ่ะโค้ชธงกับชลบุรีอ่ะคือกู๊ดคอมบิเนชั่นที่สุดแล้วจริงๆมันไม่ควรพูดด้วยซ้ำแต่นี่ขออนุญาตคุยกันแบบแฟนบอลอ่ะเพราะโค้ชธงเขากำลังโฟกัสกับการทำนครปฐมเป็นแชมป์ขึ้นชั้นอยู่แต่นี่มันเกิดขึ้นพอดีแต่สำหรับพี่นะใน5คนที่พูดมาโค้ชธงมีจิตวิทยาบางอย่างกับทั้งในและนอกสนามเมื่อกี้พี่เบิ้ลพูดใน99ว่ายืนยัน 100% ฤดูกาลหน้าโค้ชยิปชลบุรีจะเป็นต่างชาติอ่ะต่างชาติอ่ะลองดิต่างชาติเทกุอ่ะเทกุวาดะเห็นมีชื่อวาดะอยู่มันต้องมองว่าทีมเขาจะวางเป้ายังไงแล้วดูกาลหน้าด้วยนะฮอนดะฮอนดะเทสัตกูจะไปดูเลยนะฮอนดะใช้เด็กด้วยนะสำหรับพี่นะถ้าต่างชาตินะให้คนเดียวที่เป็นไปได้และดูเหมาะคือเดนิสอามาโตอ่ะตอนนี้มันไม่ได้มีข่าวกับฮอนดานะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกช้อยนึงที่ขึ้นนะครับเอาว่าคุยกันประมาณนี้แล้วกันถึงชลบุรีนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะเป็นอดุลละโศกคุมจนจบซีซั่นนะฮะรอดูการเปิดตัวโค้ชคนใหม่ถามมุมมองของชาวตุรกีไทยดีกว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับการลาออกของโค้ชเตี้ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไวไปหรืออะไรอ่ะคุณลองเอาความรู้สึกแรกหลังจากที่คุณเห็นข่าวนี้ลองพิมพ์มาหน่อย